สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงแรกของชั้นป .6 นะคะช่องเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ครูหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้ครูเฉลียวยังคงไปราชการอยู่นะคะครูมาสอนแทนอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมอยู่ก็คือเรื่องการคูณเศษส่วนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเรียนไปแล้ว1ชั่วโมงมีใครสงสัยไหมคะนักเรียนบอกตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเมื่อไหร่ถ้ามีถามได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปต่อเกี่ยวกับเรื่องการคูณเศษส่วนวันนี้ครูขอสุดคูณนะคะ3แม่ขอแม่7 8 9นะคะเหมือนเดิมเลยไปกลับเหมือนเดิมแต่ขอแค่หัวหินเหมือนเดิมอีกเหมือนกันไม่ต้องไปกลับกรุงเทพหัวหินนะคะจะช้าไปเพราะฉะนั้นพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วสุดคูณแม่7 8 9พร้อมค่ะ7 1 7 7 2 10 4 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10เป็น7 10 71เป็น77 72เป็น84 72เป็น84 71เป็น77 70เป็น70 79 63 78 56 77 49 76 42 75 35 74 28 73 21 72 14 71 7 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 4 10 8 6 48 8 7 56พอ919เนี่ยจบปั๊บเสียงดังปุ๊บเลย94เท่าไหร่คะ36 36 84 84 32เพราะว่าสังเกตว่ามีบางคนสับสน94 32 84 36ไม่ได้นะคะต้องสุดคูณต้องคล่องนะคะเดี๋ยวเราตามด้วยจำนวนเฉพาะพร้อมนะคะเริ่มเลยค่ะ2ดีมากค่ะ
เราไปต่อที่คณิตคิดสนุกเลยค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดเล่มเดิมที่นักเรียนใช้เมื่อชั่วโมงที่แล้วใช้เล่มนี้เลยนะคะให้นักเรียนใช้สมุดนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วซึ่งการบ้านครูสั่งไป3ข้อหน้า54ข้อที่1 6 7นะคะแล้วก็ข้อที่9เพราะฉะนั้นนักเรียนทำให้เรียบร้อยต่อด้วยสมุดเล่มนี้เลยค่ะคณิตคิดสนุกค่ะเตรียมเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10ข้อที่1 1ข้อต่อ1นาทีนะคะครูบอกแล้วว่าถ้าง่ายเร็วนิดนึงถ้าครูดูแล้วว่านักเรียนยากนักเรียนต้องคิดครูจะให้เวลาข้อที่1ค่ะเศษ3ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ไปข้อที่2นะคะข้อนี้จริงๆแล้วง่ายแต่ครูเผื่อที่นักเรียนบางคนยังเตรียมตัวไม่ทันยังไม่หยิบสมุดขึ้นมาผ่านนะไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เศษ3ส่วน7บวกด้วยเศษ2ส่วน7ตอบค่ะผ่านนะคะข้อนี้ก็ง่ายไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เศษ4ส่วน9บวกด้วยเศษ5ส่วน18ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากข้อที่3ยากไหมคะไม่ยากง่ายไหมง่ายถ้าง่ายครูผ่านนะคะไปข้อที่4ข้อที่4เศษ4ส่วน9ลบด้วยเศษ5ส่วน18ข้อนี้ยากไหมไม่ยากถ้าใครสังเกตข้อนี้จะสืบเนื่องมาจากข้อไหนโอ้ข้อที่3นะคะถ้านักเรียนคิดข้อ3ได้ข้อ4นี้แป๊บเดียวไปข้อที่5ค่ะข้อที่5 1บวกด้วยเศษ2ส่วน3ข้อนี้ครูว่าง่ายสุดง่ายไหมคะง่ายเพราะว่าห้อง4เอ้ยห้อง6ทับ3วันนี้บังอ้อเร็วพอขึ้นจอปั๊บครูบอกข้อนี้ง่ายนักเรียนบอกอ๋อแสดงว่าผ่านนะไปข้อที่6ค่ะ1เศษ1ส่วน2บวกด้วย1เศษ1ส่วน2ตอบค่ะข้อนี้ครูก็ถือว่าง่ายอีกข้อนึงไปข้อที่7นะคะเสร็จไหมคะเสร็จนะคะไปข้อที่7ค่ะข้อที่7 3เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ3ส่วน5ง่ายอีกเหมือนกัน3เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ3ส่วน5
ไหนใครเสร็จข้อที่7แล้วยกมือประมาณครึ่งห้องอีกครึ่งห้องยังไม่เสร็จใช่ไหมคะให้อีก30วินาทีจริงๆแล้วครูบอกข้อนี้ง่ายคณิตคิดสนุกนะคะบางครั้งนักเรียนไม่ต้องคิดลึกมากคิดลึกมากมันก็จะยากทำให้เสียเวลาใช่ไหมคะไปข้อที่8 4เศษ7ส่วน9ลบด้วย3เศษ2ส่วน9ง่ายอีกเหมือนกันสังเกตด้วยดีไปข้อที่9ค่ะข้อที่9เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ9ส่วน120คืออะไรเขียนลงไปค่ะเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ90ส่วน120